และพักผ่อนหย่อนใจและดูในโอกาสอันสมควรไม่รุ่มร้อนเสมอไปขณะที่เรากำหนดพุทโธพุทโธพุทโธนั้นจิตก็ให้สงบอยู่กับพุทโธอยู่แล้วบังคับไม่ให้จิตส่งไปภายนอกเช่นเคยส่งไปกี่ปีกี่เดือนมาแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรนอกจากความทุกข์ที่ถูกต้อนมาเพราะความคิดอันเป็นแฟนนั้นเท่านั้นเวลานี้เราจะระงับความคิดทั้งหลายที่เคยรบกวนใจให้สิ้นไปอาศัยความคิดปรุงเฉพาะคำพุทโธพุทโธอย่างเดียวเท่านั้นเช่นเรากำหนดพุทโธความบริกรรมและมีความรู้จักต่อตั้งหน้าตั้งตาอยู่กับคำบริกรรมนั้นไม่ให้จิตสายแสไปสู่อารมณ์ที่ก่อกวนตนเองจิตย่อมจะได้รับความสงบใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาโดยสติเหมือนได้บรรลุรักษาโดยสติและตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่โดยสม่ำเสมอจิตย่อมมีความสงบลงได้จิตพอจิตสงบกายสงบความสุขก็มาเองเหตุที่มันมีความสงบอยู่ภายในใจนั่นก็เพราะใจมันมีความสงบนั่นเองจึงทำให้กายรักษาสายจนหาที่ลบซ่อนผ่อนคลายบ้างได้พอจิตเริ่มสงบภาระก็เบาบางลงใจก็เริ่มสบายในขณะนั้นและเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบขึ้นในทันทีทันใดฉะนั้นขณะทำภาวนาจึงเป็นขณะที่กันของอารมณ์ออกจากใจให้เหลือเพราะอารมณ์แห่งธรรมเช่นคำบริกรรมพุทโธเป็นต้นเท่านั้นอารมณ์ที่เป็นพิษเป็นภัยอื่นๆระงับดับไปหมดไม่สนใจคิดใจก็รับแต่ความสงบเย็นเมื่ออารมณ์แห่งธรรมเข้าสู่ใจเมื่อใจมีความสงบเย็นมีความสงบแล้วย่อมเกิดความโล่งโปร่งภายในตัวเองปรากฏว่าใจมีคุณค่าขึ้นมาในขณะนั้น แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีคุณค่าอะไรเลยนอกจากความโคตรดุนเดาเกาหมัดไปเฉยเพราะความเหงื่อตัวเองว่ามีคุณค่าอย่างนั้นสำคัญตนอย่างนี้แบบตนลมแรงๆโดยหาความจริงไม่ได้แต่พอจิตมีความสงบตัวลงเท่านั้นก็เหมือนกับเราสร้างคุณค่าขึ้นมาภายในจิตใจเราปรากฏเป็นความอบอุ่นเป็นความร่มเย็นเป็นสุขมีที่พึ่งนั่งอยู่ก็อิ่มใจทำอะไรก็เกิดอิ่มภายในใจใครจะมาอะไรอะไรก็ไม่ค่อยปวดเอาไม่ง่ายไม่ค่อยชุ่มเฉียวเพราะจิตมีที่พึ่งมีรักมีเกณฑ์ไม่วอกแวกคอนแคลนเพียงเท่านี้ก็เห็นผลแล้ว